เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยถัดมานะคะมาดูโจทย์ปรากฏการณ์ของคลื่นในข้อที่93ค่ะในข้อนี้โจทย์บอกว่าจากรูปดัชนีหักเหของเหลวมีค่าเท่าใดมาดูรูปกันเลยนะคะรูปนี้เป็นรูปที่โจทย์ให้มาตรงนี้เป็นของเหลวเป็นแก้วและเป็นอากาศซึ่งนั่นก็คือมีผิวมีรอยต่ออยู่2ตำแหน่งนั่นเองเรามาดูช้อยกันนะคะช้อยที่1 sin i ช้อยที่2 1ส่วน sin i ช้อยที่3 square root sin i ยกกำลัง2ลบ cos i ยกกำลัง2ช้อยที่4 sin i ส่วนด้วย sin r ค่ะในข้อนี้โจทย์ถามหาดัชนีหักเหของเหลวซึ่งพี่จะกำหนดให้ตรงนี้เป็น N1 ตรงนี้เป็น N2 และของอากาศเป็น N3 โดยโจทย์ถามหาว่า N1 เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองแต่พี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนรู้ว่า N3 เท่ากับ1เพราะว่ามันเป็นอากาศนั่นเองดัชนีหักเหของอากาศคือ1นะคะน้องทุกคนต้องจำได้นะทีนี้เราจะหา N1 ได้ยังไงแล้วน้องๆจะเห็นช้อยว่าตอบติดอยู่ในรูปตัวแปรหมดเลยแสดงว่าข้อนี้เราไม่ต้องคิดเลขก็ได้เนาะโอเคแล้วทีนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะหายังไงดีงั้นพี่จะค่อยๆดูไปแต่ละทีละผิวระหว่างรอยต่อตัวกลางดูแต่ละจุดดูอันแรกก่อนจากของเหลวไปยังแก้วพิจารณาตรงนี้ก่อนนะคะจากกฎของสเนลเนี่ยเรารู้ว่าไซน์เซต้า1หารด้วยไซน์เซต้า2เท่ากับ N2 ส่วน N1 ใช่ไหมคะพี่ก็จะได้ว่าตรงนี้มุมตกกระทบคือไซน์ i หารด้วยไซน์ r มุมหักเหเท่ากับ N2 หาร N1แสดงว่าถ้าพี่ต้องการหา N1 เนี่ยพี่ต้องรู้ให้ได้ว่า N2 มีค่าเป็นเท่าไหร่นั่นเองถูกไหมตอนนี้จึงต้องหา N2 ให้ได้งั้นพี่ก็ตั้งสมการนี้เอาไว้ก่อนถัดมาเรามาดูกรณีของแก้วไปยังอากาศนะคะน้องๆจะเห็นว่าจากแก้วไปยังอากาศเนี่ยเราก็ใช้หลักการเดิมคือกฎของสเนลไซเซต้า2หารด้วยไซเซต้า3จะต้องเท่ากับ N3 หาร N2 ซึ่งไซเซต้า2เป็นเท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องมาดูว่ามุมตกกระทบเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถ้าพี่มีเส้นปกติตรงนี้มุมตกกระทบตรงนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับ R นั่นเองถูกไหมเพราะมันขนานกันมุมแย้งตรงนี้ก็ต้องเท่ากับ R พี่ก็จะได้ว่า sin R หารด้วย sin เซต้า3 sin เซต้า3เป็นเท่าไหร่น้องๆจะเห็นว่ามันเป็นมุมฉากนั่นแหละเราจึงได้ว่ามุม R เนี่ยคือมุมวิกฤตนั่นเองแต่ว่าตรงนี้เราก็แทนค่าลงไปเนาะเป็นมุมฉากก็คือ sin 90ก็จะเท่ากับ N3 ส่วน N2 N3 คือ1 N2 คือเท่าไหร่ยังไม่รู้ก็ติดเอาไว้ตอนนี้น้องก็จะได้ว่าsin r เท่ากับ1ส่วน n2 นั่นเองเพราะ sin 90เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ1หรือน้องจะได้ว่า n2 เท่ากับ sin r นั่นเองตอนนี้น้องๆก็สามารถหาได้แล้วว่า n2 เท่ากับ sin r ถ้าพี่นำไปแทนปุ๊บพี่ก็จะหา n1 ได้ถูกไหมคะนะคะN2 ไม่เท่ากับ sin r เนาะมันต้องกลับเศษเป็นส่วนด้วยตรงนี้พี่พลาดนิดนึงต้องเป็น1ส่วน sin r พี่ได้ N2 เท่ากับ1ส่วน sin r พี่ก็นำไปแทนตรงนี้พี่ก็จะหา N1 ได้แล้วนั่นเองดังนั้นพี่กำหนดให้ตรงนี้เป็นสมการที่1ก่อนนะคะพี่ก็จะนำ N2 เท่ากับ sin r เนี่ย1ส่วน sin r เนี่ยแทนใน1ก็จะได้ว่าตรงนี้นะถ้านำไปแทนเนี่ยก็จะได้ว่า sin i ส่วนด้วย sin r เท่ากับ1ส่วน sin r คูณกับ n1
น้องๆก็จะเห็นว่าไซอาร์ตัดกันและถ้าเราย้ายข้างเนี่ยก็จะได้ว่า n 1มีค่าเท่ากับ1ส่วนไซไอนั่นเองตอนนี้เราจึงได้คำตอบมาแล้วนั่นเองค่ะว่าดัชนีหักเหของเหลวเนี่ยมีค่าเป็น1ส่วนไซไอซึ่งพบว่าตรงกับช้อยที่2ในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะทันนะงั้นเรามาดูสรุปกันเลยนะคะในข้อนี้โจทย์ถามหาว่าดัชนีหักเหของเหลวเนี่ยมีค่าเท่าใดโดยถ้าเราดูจากรูปเราจะเห็นว่ามีผิวตัวกลางผิวระหว่างตัวกลางเนี่ยอยู่2ตำแหน่งพี่ก็ดูอันแรกก่อนจากของเหลวไปยังแก้วจากกฎของสเนลแล้วแทนค่าออกมาเนี่ยจะได้ดังนี้แต่เราต้องการหาว่า n 1เป็นเท่าไหร่แสดงว่า n 2เนี่ยเราต้องหามาให้ได้ว่าเป็นเท่าไหร่แล้วนำมาแทนค่านั่นเองซึ่งเราก็มาดูผิวถัดมาจากแก้วไปยังอากาศก็จะได้เป็นไซน์เซต้า2ส่วนไซน์เซต้า3เท่ากับ n 3ส่วน n 1ขออภัยค่ะส่วน n 2จากกฎของสเนลจากนั้นก็แทนค่าต่างๆลงไปจะได้ไซน์ r เท่ากับ1ส่วน n 2หรือ n 2เท่ากับ1ส่วนไซน์ r จากนั้นก็นำไปแทนในสมการที่1และเมื่อทำไปแทนปุ๊บน้องก็จะได้ว่า n 1เท่ากับ1ส่วน ψi นั่นเองค่ะข้อนี้ก็เลยตอบ1ส่วน ψi เป็นดัชนีของของเหลวซึ่งตรงกับช้อยที่2นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ไปกินไอติมไปก็เพลินดีนะ